ซาวด์ทรีอยากจะทราบถึงวิธีการดูแลรักษาเสียงของคุณคามิหน่อยได้ไหมครับโอซากะดิสสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้พิเศษมากเลยครับอยู่กับวงเด็กคอร์นเองพรุ่งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตของพวกเขาครั้งแรกในไทยแล้วก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกของพวกเขาเลยนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาสัมภาษณ์ถามถึงความรู้สึกต่างๆของพวกเขากันนะครับก็เดินอยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆชาวไทยหน่อยครับはいボーカルの鏡ですダンの夢のボスベースのトルですอยากให้ช่วยแนะนำตัวด้วยการพูดสวัสดีแบบวากให้หน่อยได้ไหมครับสวัสดีสวัสดีสวัสดี plus 3 2 1 สวัสดีโอ้สุดโอเคอยากทราบความหมายของชื่อวงเด็กคอร์หน่อยครับก็ในความหมายว่า右側の心臓って意味です心臓の次にみんなの中に大切なものになってほしいって意味込めましたเนื่องจากช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับประวัติศิลปินเนาะอยากจะให้เขาเล่าถึงเรื่องราวของความเป็นมาในการก่อตั้งวงเด็กคอร์หน่อยได้ไหมครับ結成の経緯はもともと最初にいた今はもう脱退していないんですけど最初にいたドラマが募集をしてたんですよねバンド募集しててメンバーを募集しててで俺が応募してでそこから2人で最初始まったって感じででそこからいろいろซึ่งก็แสดงว่าเด็กคอร์นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกมาตลอดครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วแนวดนตรีของเด็กคอร์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการทางดนตรีบ้างไหมครับมาよりメタルコアサウンドっていうのがブラッシュアップされて今が一番油が乗ってるんじゃないかなって思いますอยากทราบถึงความหมายของคำว่า Visual K ในมุมมองของสมาชิกแต่ละท่านหน่อยเพราะว่าคำนี้อาจจะคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้บ้างในเด็กรุ่นใหม่นะครับビジュアル系とはそれとビジュアル系とは音楽と見た目を融合させて一つのいいものを一つの曲を作り上げているジャンルだとซึ่งVisual Kในปัจจุบันแตกต่างจากVisual Kในยุค80ในยุค90ไหมครับよりモダンというか、ビジュアル系だからとかあまり関係なく、その流行りの音楽性を取り入れて進化していっているかなと。มาถามเรื่องราวของการมาคอนเสิร์ตในไทยแล้วก็ผลงานกันบ้างดีกว่านะครับก่อนที่จะมาไทยในครั้งนี้มีใครที่รู้จักเมืองไทยหรือว่าเคยมาเมืองไทยมาก่อนไหมครับผมนี่ก็เคยสินะครับมา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 場所です。เขาเคยมาไทยいやなかったですね初めて来たんですけどว่าก่อนหน้านี้คือถ้าพูดถึงประเทศไทยเขาจะนึกถึงอะไรครับとですねやっぱご飯のイメージがすごく大きくてですね自分がタイ料理好きなって結構その僕今回来るにしても日本のであるそのタイのレストランでどこまで味違うのかなとかそういうのを楽しみにしてたりとか、あと結構スピリチュアルなのが好きなんで、なんかそのまあお寺になるとか寺院になる寺院に行ったりして、結構その土地のまたパワーを吸収して違うものを作り上げようかなみたいな、すごい楽しみです。ซึ่งอาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านนะครับ อาจจะเหมาะกับการเป็นแบบวงร็อกหรือว่าเมทัลคอร์อย่างเงี้ยดังนั้นในวงมีใครที่สามารถทานเผ็ดได้ไหมครับ全員強いんじゃないですかね。いやもう特に辛い。いや強い方。で逆にトールはもう全然ダメで。ギガポーライス食べてて滝のような汗かいてたね。で、コーンั้นมีผลงานเพลงที่ออกมาทั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับในเพลงเนี่ยอยากทราบว่ามันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไหมเวลาที่ทำเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นกับทำเพลงเป็นภาษาอังกฤษครับ基本的にその日本詞を書いて英訳をしてもらうっていう作業が入ってきて、やっぱり商品になるものなんで、そこでやってもらう、だ日本語日本史を書いてからだから、まあ僕が書くのは基本日本史なんですけど、やっぱその
それぞれ歌ってて、やっぱ全然ね、その歌いやすさとかも全然違うし、そのシャウトの乗り方だったりとかも全然変わってくるし、まあね、それぞれ良さはあるんで、どっちも好きです。ในช่วงระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยคุณคากามิอาจจะต้องใช้เสียงหนักมากเลยก็เลยอยากจะทราบถึงวิธีการดูแลรักษาเสียงของคุณคากามิหน่อยได้ไหมครับお酒ですまあでも何だろうなあんましない方なんですけど湿気とかだけは湿気っていうか乾燥か乾燥とかだけはやっぱすごい響くんで歌に、まあ、気をつけてますねเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบมากเลยก็คือเพลง Skin Deep นะครับซึ่งเพลงนี้ในตอนท้ายเพลงอ่ะมันจะมีเสียงไอออกมาอยู่ในเพลงก็เลยอยากทราบไอเดียถึงการใส่เสียงไอนี้เข้ามาในเพลงนี้ mistake ガーってやって見せちゃって mistake ででもなんかリリック的にもなんかちょっと小バカにした感じがあるから逆におもろいな面白いなって入れましただからもうミスですあれは失敗เวลาไลฟ์เพลงนี้เราต้องไอออกมาตอนท้ายเพลงด้วยไหมครับイベントによるวงเดคอจะมีผลงานใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้ฟังเร็วๆนี้ไหมครับまあアルバムは常に考えててまあいっぱいストックもあるし曲のストックもあるし、うん、いつでも考えてるんですけど、まあ新曲はまあお楽しみということで。การมาคอนเสิร์ตในไทยคราวนี้แฟนๆชาวไทยจะได้เจอกับอะไรบ้างครับ？いつもと変わらない状態で来たんで、いつもの倍くらいを更新してくるだけですかね。まだライブごとに自分を更新してってるんで、まあ前回のライブの自分もまたやってるので。僕も本当にそうですね、その日本とか日本じゃないとか関係なく前回のライブ、今までやったライブのさらに、それよりさらにいいライブを更新するようやってくれます。วันนี้ถามเผื่อแฟนๆเลยว่าหลังจากครั้งนี้จะมีโอกาสอีกไหมที่จะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตในไทยอีก今のところないんですけど、まあ絶対に多分また来たくなると思うので、でもすでになってるし、ライブやってみて、まあ反応が良ければ、まあ近いうちまたすぐ来たいなと思います。โอเค、สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกแต่ละท่านช่วยฝากผลงานของเดคอร์กับแฟนๆชาวไทยด้วยครับ。絶対またここに戻ってくる。これから楽しみ、活動を楽しみにして、嬉しいです。いい感じで。みんなでハッピーをシェアできたらいいな気持ちでやってますんで、よろしくお願いします。一緒にハッピーをシェアしましょう。まあもうすぐにでももう今すぐにでもライブしたいぐらいなんで、明日が本当楽しみで、うん、また来たいって思えるような思わせれるようなまた見たいって思わせれるような。ライブをするんで楽しみにまた来ますคลิปนี้น่าจะออกหลังจากที่คอนเสิร์ตเสร็จสิ้นลงแล้วใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะรู้แล้วว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เดือดแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามผลงานของเดคอต่อก็สามารถติดตามได้จากช่องทางต่างๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับครับI'm still alive. Woo!
オッケー、ありがとうございました。ありがとうございます。